พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยและเมืองเก่าโดยทั่วไปเนี่ยในอดีตเนี่ยความเจริญเติบโตมันไปทางน้ำใช่ไหมฮะมันก็จะมีชุมชนที่เกาะทางน้ำเป็นหน้าบ้านแต่การพัฒนาเมืองตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหันหน้าไปสู่ถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนคือหน้าบ้านเพราะฉะนั้นชุมชนที่เกาะอยู่กับคลองจากเดิมเนี่ยที่จะเป็นพื้นที่คึกคักทางเศรษฐกิจก็เริ่มกลายเป็นพื้นที่ที่หยุดนิ่งและเสื่อมโทรมตามกาลเวลานะฮะในมุมมองของรัฐนะนั้นเนี่ยด้วยลักษณะที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนกลุ่มที่เป็นสถาปนิกในยุคแรกเนี่ยก็ยังมองเรื่องการอนุรักษ์เมืองเนี่ยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างแคบจากปัจจุบันก็คือว่ามองว่าวัดและวังเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และอะไรที่เป็นชุมชนที่พักอาศัยเนี่ยก็จะมีทัศนะค่อนข้างไม่โพสิทีฟเท่าไหร่อะไรที่เป็นชุมชนเหล่านี้เนี่ยถูกเรียกว่าสลัมชุมชนแออัดก็ควรจะรื้อถอนออกไปแล้วก็ปรับเป็นสวนสาธารณะเขียวๆเพื่อใช้ที่สวนตรงนั้นเนี่ยในการเปิดมุมมองต่อโบราณสถานสำคัญวัดและวังกำแพงเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะรื้อออกไปเป็นพื้นที่โล่งเพื่อจะได้มองป้อมมหาการที่เป็นโบราณสถานมองโลหะปราสาทที่เป็นโบราณสถานมองภูเขาทองที่เป็นโบราณสถานได้นี่คือทัศนะในยุคนั้นปัญหาคือว่า 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิชาการความรู้ทางด้านอนุรักษ์เมืองเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆแต่น่าเสียดายคือแนวคิดของ